อยอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะตัดสินใจดีทหารหรือค่ะแม่ไปเถอะค่ะพอยอยากอยู่ที่อื่นก็ย้ายจากบ้านเธอมาบ้านฉันสิตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวแล้วนะแม่เขากลับมั่งไม่กลับมั่งอะบอกว่าจะไปอยู่ที่วัดสงสัยจะคิดถึงพ่อมากอย่าเลยแค่รั้วกั้นเดี๋ยวคุณช่อเขาจะหาว่าฉันไปไหนไม่รอดแล้วพ่ออยากไปไหนล่ะครับพลอยก็ยังคิดไม่ออกเลยค่ะแต่ต้องตัดสินใจให้เร็วถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่นี่ไปก่อนก็ได้นี่ลูกคิดได้แล้วค่อยไปแม่คะพลอยอยากพาแม่ไปอยู่ที่ที่อากาศดีกว่านี้คิดออกแล้วอะไรคุณพงก็คิดออกแล้วไงว่าจะพาน้าพยอมมาอยู่ที่ไหนพี่เจี๊ยบไงร้านพี่เจี๊ยบที่ใหม่เสร็จหรือยังอ่ะลองโทรไปถามดูสิดีใจจริงๆจะได้เป็นแม่ยายเศรษฐีทีนี้นะฉันจะได้มีทุนเล่นหุ้นแก้ตัวอีกเลิกเล่นได้แล้วนะแม่ทั้งหุ้นทั้งแชร์ทั้งไพ่เนี่ยรับบ้านที่ติดจำนองอยู่เนี่ยแม่ยังส่งอยู่หรือเปล่าอุ้ยจะส่งทำไมล่ะอีกหน่อยเราก็จะย้ายเข้าไปอยู่คฤหาสน์กันแล้วก็แค่รอยายแก่นั้นตายนั่นเองคงต้องรอนานหน่อยนะนางย่านั่นน่ะหนังเหนียวหรือวิญญาณแม่ห่วยก็ไม่รู้มันถึงได้ไม่ตายสักทีเนี่ยแถมยังวางท่าเชิดหัวสูงเท่าเดิมเลยกำลังส้มเกลี้ยงอะสิมันช่วยให้มั่งไม่ให้มั่งโอ๊ยคิดเลี้ยงแค้นไม่หายเลยนะเกือบถูกจับได้เนี่ยไม่รอหนูแต่งงานกับช่อก่อนเถอะมันยากนะไม่รอดแน่ทีเนี้ยจะกี่เซฟอีกธนาคารหนูจะยึดครองให้หมดเลยลูกแม่ดูต่อสิคะเลื่อนได้หรือยังคะว่าลูกอยากใส่แบบไหนคะถึงว่านะโชคดีค่ะแม่ฝากคืนคุณย่าด้วยค่ะเธอเอาไปคืนเองสิมันไม่ใช่ของฉันพลอยคืนแล้วค่ะแต่ท่านไม่รับท่านบอกว่าใครสวมให้ก็ให้คืนคนนั้นนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ได้อยากไปส่งหรอกแต่คุณย่าสั่งคุณไม่จำเป็นต้องทำตามที่คุณย่าสั่งทุกอย่างหรอกค่ะคุณชอบแล้วนี่จะไปอยู่ไหนเนี่ยที่ที่คุณจะตามหาฉันไม่เจอะฮะฝากบอกไอ้พัดด้วยนะครับว่าพลอยแหวนน่ะอยู่ที่นี่แล้วนะฮะสบายหายห่วงคิดถึงคุณท่านนะคะแม่คิดถึงคุณท่านน่ะดีแล้วแต่อย่าไปคิดถึงคุณโชคเขาล่ะแม่อ่ะพลอยลืมเขาไปแล้วค่ะไหนลืมแล้วจริงเหรอแม่ลืมก็ดีแล้วลูกเราจะได้มองหาคนที่เท่าเทียมกับเราแม่อย่าห่วงเลยค่ะพลอยรู้ค่ะว่าอะไรควรไม่ควรแล้วเขากับแฟนเขาก็ทำกับพลอยไว้ตั้งเยอะพลอยไม่มีวันกลับไปรักเขาอีกแล้วค่ะ
เด็กน้อยเด็กนึกเหรอว่าแม่จะไม่รู้ว่าหนูยังรักเขาอยู่ทำอะไรคะชอบผมลองนับเดือนดูครับอยากจะรู้ว่าลูกเราเกิดเดือนอะไรแหมชอบนะเหอะจังเลยนะคะชอบต้องเผื่อบวกลบสักเดือน2เดือนด้วยนะคะถ้าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะคลาดก่อนกำหนดก็ได้ค่ะอย่าไปมองในแง่ร้ายอย่างนั้นสิครับวีถ้าเราถนอมดีๆเนี่ยก็คงคลอดตามปกติแล้วครับ9เดือน นี่อยากเห็นหน้าลูกเร็วๆแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยจะหน้าเหมือนใครจะเหมือนโชคหรือว่าจะเหมือนคุณเทวีแต่ผมก็ภาวนานะครับขอให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยอย่าหน้าเหมือนเพื่อนข้างบ้านหรือคนข้างห้องบ้าสิสามไม่รู้จักกระเทศอ่ะนี่จะไปไหนก็ไปได้แล้วป่ะครับพอดีเอางานมาส่งนะครับมาขอพรครับคำอวยพรนะครับคือวันนี้ผมจะไปสอบก็เลยมาขอพรจากคนสำคัญคนสำคัญคงไม่อยู่แถวนี้มั้งก็คุณนะครับคนสำคัญของผมอยากได้พรก็ไปขอพรจากแม่หรือแม่ก็ขอพรจากพระไม่ใช่ขอจากผู้หญิงโอ้โหถ้าคุณไม่ให้เนี่ยผมคงไม่มีกำลังใจอะครับก็ได้ขอให้คุณพระโดนบันดาลให้คุณกากบาทถูกทุกข้อเขียนคำตอบถูกใจอาจารย์ก็แล้วกันสาธุสบายใจขึ้นหรือยังยิ่งกว่าสบายใจครับรับรองวันเนี้ยท็อปแน่นอนเวอร์น่ะจะไปสอบไม่ใช่หรอใช่ครับไปสอบครับไปด้วยกันไหมขอบคุณครับคนท้องกินกาแฟไม่ได้นะครับเรื่องของฉันคนท้องทีเดียวแล้วอ่ะยุ่งอะไรด้วยเนี่ยแล้วเขาเป็นลูกใครก็ลูกชอบสินี่ฉันเป็นแฟนชอบนะอย่าลืมแน่ใจนะว่าเป็นลูกเขาอ่ะเอ๊ะก็บอกว่าลูกชอบก็ลูกชอบสิฉันเป็นคนท้องนะทำไมฉันจะไม่รู้ผมก็แค่ถามเพื่อความแน่ใจแค่นั้นแหละอย่างน้อยเนี่ยผมก็รู้นะว่าแต่ละครั้งที่เรามีอะไรกันเนี่ยคุณเต็มใจนี่นายวีอยู่ที่เองอ่ะคุยอะไรกับเดย์มันอ่ะเหมือนอย่างกับทะเลาะกันน่ะนี่เดย์อย่าทำให้วีเครียดนะเว้ยก็เดชาเขามาแสดงความยินดีนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะชอบเสร็จงานแล้วหรอคะจ้ะวีหิวยังคงหิวจะแย่อยู่แล้วไปหาอะไรอร่อยๆทานกันไหมค่ะค่ะไปไปค่ะจ้ะเดย์ไปก่อนนะเว้ยฉันไม่ชวนนะเว้ยเพราะป่านนี้สมอนเขานอนรอแกอยู่ที่บ้านแล้วล่ะไปครับย่าอยากให้บอลสืบว่าพลอยแหวนอยู่ที่ไหนเรื่องแค่นี้หมูๆครับคุณย่าและอีกเรื่องนึงย่าอยากจะถามเธอถามอะไรครับ
ในสายตาเธอเนี่ยเธอรู้ไหมว่าแม่เทวีเป็นคนยังไงย่าเห็นว่าเธอเป็นคนช่างสังเกตและเธอก็ต้องรู้อะไรมากกว่าคนอื่นแน่เล่ามาเถอะ